รัฐบาลในวันนี้จึงเป็นคนละโจทย์กับของประเทศการจัดสรรงบประมาณอย่างที่เห็นนี้จึงเป็นการจัดงบประมาณที่มักง่ายที่สุดครับสุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะรัฐบาลกำลังเอาทรัพยากรของประเทศไปมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของตนเองโดยเอาโอกาสและอนาคต ของคนไทยทุกคนและของประเทศมาวางเดิมพันอย่างไม่รับผิดชอบครับเป็นงบประมาณอย่างที่ผมบอกว่ามีปัญหาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดิจิ t a l วอลเล็วิสัยทัศน์อย่างอีกไนท์ไทยแลนด์ก็เลยกลายเป็นแบบอีกนอไทยแลนด์ครับอีกนอไทยแลนด์งบประมาณเจ๊งไม่ว่า แต่เสียหน้าไม่ได้ที่มาคือปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลครับแล้วก็แน่นอนครับในสภาวะที่ข้าวยากบากแพงแบบนี้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนฝืดเคืองขนาดนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากครับก็มีความหวังที่จะได้รับเงินหมื่นมาประทันชีวิตมาจับจ่ายใช้ใช้สอย อันนี้เราก็ต้องเข้าใจความหวังและความจําเป็นของพี่น้องประชาชนคนเล็กคนน้อยครับแต่ปัญหาคือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่จะมุ่งแสวงหาความนิยมจากประชาชนแบบมกง่ายสายตาสั้นแบบนี้ครับแต่เราต้องการรัฐบาลที่ มีเจ็ดจำงในการผลักดันนโยบายที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในสถานการณ์ขณะนี้ครับ